ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่า unimaginable thing คืออะไรก่อนที่จะเราไปรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยผมขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อกุ๊บนะครับส่วนนี้ชื่อเพนจริงๆเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.ปลายแล้วบังเอิญว่าเราตอนนี้เราทำงานอยู่ที่เดียวกันพอดีคือตอนนี้เราทำอยู่ที่ KBTG นะครับ KBTG ก็เป็น KBTG มาจากก็เคกสิกรแบงค์เทคโนโลยีกรุ๊ปเป็นบริษัทเทคโนโลยีของกสิกรแบงค์นะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมบอกว่ากสิกรแบงค์เทคโนโลยีกรุ๊ปแต่จริงแล้วมันคือกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปผมต้องทำงานมาตั้ง2เดือนถึงจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นบิสเนสไม่ใช่แบงค์เนี่ยครับคือ unimaginable thingไหนๆก็นอกเรื่องมานิดแล้วก็วันนี้อาจจะเหนื่อยๆหน่อยเมื่อเช้าไปจับโปเกมอนมาที่สวนลุมนะครับก็อาจจะเหนื่อยๆหน่อยขออภัยมันก็พอเราชีวิตเราโตขึ้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบหลายอย่างนะในฐานะโปรแกรมเมอร์เราก็ต้องมาร่วมงานแบบนี้ในฐานะโปเกมอนเทรนเนอร์เนี่ยเราก็ต้องไปร่วมกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยพออย่างนี้แล้วทุกคนคิดแล้วว่าเฮ้ยมาฟังทอล์กนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวะถูกต้องครับตอนแรกที่เราส่งโปรโพซอลเรื่องนี้มาเนี่ยเรากะว่าจะพูดอะไรที่แบบฮ่าๆไม่ได้เน้นสาระอะไรเท่าไหร่ครับผมบางคนอาจจะรีบลุกออกจากห้องครับใจเย็นแต่พอเรามาเตรียมพรีเซนเทชันแล้วเนี่ยพบว่าเฮ้ยมันไม่ไร้สาระว่ะสาระมันเยอะมากจนแบบห่วงเลยว่าแบบสาระมันจะเยอะไปหรือเปล่าขนาดนั้นนี่ขอเวลาน้อยเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยอันดับแรกเนี่ยเรามาดูเรื่อง filtering dict เดี๋ยวขอไปดูโค้ด example ก่อนนะครับสมมติว่าเรามีสถานการณ์ว่าเราเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็มีคะแนนแต่คนมีคะแนนเราเก็บคะแนนใส่ไว้ใน dict คีย์ของ dict เนี่ยคือ username แล้วก็ value เป็นคะแนนแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเล่นไปสัก5รอบเราจะหาคนที่ตกรอบตัดออกไปให้ตกรอบออกไปโดยจะคนที่ตกรอบคือคนที่ได้คะแนนน้อยกว่า17คะแนนเราจะทำยังไงเราก็ง่ายๆถูกครับก็วนลูป for ในไอเทม dict แล้วก็ดูว่าใครที่สกอร์น้อยกว่า17เราก็ delete ออกไปถูกครับนี่ก็ฟิลเตอร์ dict ออกไปเฉยๆครับผมปรากฏว่า run time error พังมันพังโดยมันบอกว่า dictionary change size during iterationถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าที่ผมปิ้นเนี่ยมันปิ้นออกมาให้คุณอาบงตกรอบไปครับผมแต่มันมาพังตอนจังหวะที่พอปิ้นเสร็จดีลีทเสร็จแล้วกลับมาที่ for iterate ถัดไปแล้วดิกมันเปลี่ยนไซส์ไปแล้วทำให้ดิกไอเทมเนี่ยมัน less error ออกมาครับผมวิธีแก้นี้ทำไงอันแรกเลยวิธีแรกง่ายๆก็เราก็copy dict key ออกมาก่อนโดยใส่ list เข้าไปพอใส่ list ปุ๊บมันก็ generate list ใหม่ที่ข้างในมีไอเทมของ dict ณปัจจุบันตอนนั้นมาแล้วทีนี้ก็วน loop for แก้ไปอันเนี้ยก็จะได้ผลเหมือนตามที่เราตั้งใจไว้ครับแต่มีวิธีอื่นอีกซึ่งโดยการใช้ dict comprehensionโดยการเราเลือกที่จะแทนที่จะ delete บางอันออกไปเนี่ยเราเลือกที่จะสร้าง list ใหม่สร้าง dict ใหม่ขึ้นมาโดยเก็บเฉพาะบาง key value ที่เราต้องการเหลือไว้อันนี้ก็คือเราจะวน loop dict item เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ17คือผ่านเข้ารอบถัดไปเนี่ยก็เก็บไว้ใส่ใน dict ใหม่ขึ้นมาอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธี dict comprehension ซึ่งจริงอันเนี้ยมันเรียกว่าไงมันเป็น Pythonic มากกว่ามันอ่านง่ายกว่าครับผมก็จริงๆแนะนำให้ใช้วิธีนี้มากกว่า นี่ได้ผลตามที่ต้องการนะครับทีนี้พูดถึง dict comprehension แล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึง list comprehension ด้วยอันนี้เนี่ยแม้บางคนอาจจะเคยใช้map filter ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ย map กับ filter เนี่ยจริงๆถ้าตาม Pythonic way เนี่ยก็ควรจะใช้ list comprehension ด้วยสังเกตเห็นเนี่ยได้ผลเหมือนกันแต่
this comprehension ข้างล่างเนี่ยดูอ่านง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับอันนี้สำหรับฟิลเตอร์นะครับก็วนลูป for แล้วก็ if บางอันที่ตรงเงื่อนไขเพื่อที่จะใส่เข้าไปใน listนี้แมปก็เหมือนกันก็วนลูป for ไปแล้วก็อยากได้ค่าอะไรก็คำนวณเข้ามาในตรงนี้ครับแล้วยิ่งจะเห็นภาพชัดมากขึ้นถ้าเราใช้แมปกับฟิลเตอร์ร่วมกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าใช้ฟังก์ชันแมปกับฟิลเตอร์เนี่ยจะดูแบบชีวิตลำบากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใช้ list comprehension มันก็ดูอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็สั้นขึ้นครับผมแล้วก็เป็น Pythonic ครับไปให้ Pythonian คนอื่นดูก็จะแบบเข้าใจตรงกันอย่างนี้ครับโอเคจบไปแล้ว1เรื่องไปเรื่องถัดไปกันครับอันนี้เป็นเรื่อง nested function นะครับอันเนี้ยเรานึกคึกอะไรไม่รู้ก็เลยเอา Tower of Hanoi มาเป็น example เพราะฉะนั้นต้องอธิบาย Tower of Hanoi นิดนึงTower of Hanoi เนี่ยก็คือเราต้องการจะย้ายจากที่1ไปอีกแกน1โดยที่แกนแผ่นใหญ่ห้ามอยู่บนแผ่นเล็กใช่ป่ะวิธีการแก้เนี่ยจริงๆมันก็คือการจะ move จากตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยแบ่งเป็น3สเต็ปอย่างอันเนี้ยถ้าเราจะ move 3อันนี้ไปมาตรงนี้เนี่ยก็คือขั้นแรกต้อง move อันข้างบนอันสุดท้ายไปที่เรียกว่าที่พักก่อนแล้วก็ move ไอ้อันล่างสุดอันใหญ่สุดไปตรงที่ที่เราต้องการแล้วสเต็ปที่3ก็คือไอ้ move อันที่เรา move ไปที่พักเนี่ยกลับมาตรง target ของเราเขียนโค้ดออกมาก็จะได้ฟังก์ชันน่ารักน่ารักแบบนี้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นเหมือนฟังก์ชันที่เอาไว้ฟังก์ชันใหญ่อีกทีหนึ่งที่รับ n input มาว่าเป็น Tower of Hanoi กี่ชั้นแล้วทีเนี้ยมันก็จะไปเรียกฟังก์ชัน make moves อีกทีนึงเพื่อที่จะ make move เนี่ยบอกว่าให้move n อันบนสุดจาก source ไป destination โดยไปพักไว้ที่ via ครับผมอย่างนี้มาถึงก็เราก็บอกว่า move n อันคือ move ทั้งหมดเลยจาก a ไป c โดยพักที่ b แล้วทีเนี้ยเราก็ใน make moves เนี่ยก็จะทำการ recursive ไปโดยอันเคสง่ายสุดคือเหลืออันเดียวและอันบนสุดเหลืออีกอันเดียวก็ move จาก destination ไปจาก source ไป destination เลยแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็ทำ3สเต็ปอย่างที่บอกไปก็คือ move top n ลบ1ออกไปก่อนแล้วก็ move อันใหญ่สุดไปที่ destination แล้วทีนี้ก็ move ที่พักไปกลับมาครับผมอันนี้บางคนอาจจะหาว่าเฮ้ยโค้ดนี้มันผิดตรงไหนวะครับโค้ดนี้ก็รันได้ปกตินะครับนี่ลองมารันโค้ดเมื่อกี้กันเนี่ยก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เราอยากให้ผลปริ้นลำดับด้วยปริ้น1 2 3 4เนี่ยออกมาด้วยครับผมเราก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นง่ายสบายแล้วก็ใส่ตัวแปรเค้าไว้ที่ด้านนอกตัวฟังก์ชันด้านนอกแล้วก็พอมาตรง save move เราเขียน helper function save move ไปแล้วด้วยไม่ต้องมา refactor อะไรทีหลังก็ใส่เค้าบวก1ไปใช้เค้าบวกเท่ากับ1ไปแล้วก็ปริ้นเค้าออกมาครับผมเราก็define ฟังก์ชันนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูผลกันพอลองรันฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เติมเข้าไปปึ๊บerrorวะมันบอกว่า local variable count reference before assignment ก็คือไอ้บรรทัดนี้เนี่ยมันบอกว่าเขาเนี่ยมันถูก reference ก่อนที่มันจะถูก assignment นะคือบางคนอาจจะคิดว่ามันก็น่าจะไปเอาเขาข้างนอกมาแต่จริงๆมันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเขามันไม่ไปเอาข้างนอกมาครับผมวิธีแก้จริงก็คือเติมคีย์เวิร์ด non local เข้าไปเป็นการบอกว่าเขาที่อยู่ใน save move เนี่ยให้ไปดูจากเลเยอร์ข้างบนนะนี่ก็ define ฟังก์ชันนี้แล้วก็ลองรันดูได้ผลตามที่ต้องการที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในสโคปของ make move อันข้างในเนี่ยมันเกิดตัวแปรเขาใหม่ขึ้นมาซึ่งการจะเกิดตัวแปรใหม่ขึ้นมาเนี่ยใน Python มันจะมีอยู่3ทางที่จะเกิด1ก็คือเป็นฟังก์ชัน argument ก็คือเวลาเรา define ฟังก์ชันหรือว่า define lambda เนี่ย
ไอ้ทั้ง A และ B เนี่ยไม่ว่าจะส่งพารามิเตอร์อะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดฟังก์ชันมันจะเกิดตัวแปรใหม่ทันทีอย่างที่2ก็คือมี assignment operator เกิดขึ้นกับตัวแปรนั้นมันก็ในสโคปนี้จะสร้างตัวแปรใหม่เพื่อมารับมันทันทีแล้วก็อย่างที่3ก็คืออันนี้เป็น annotation เป็น syntax ที่สำหรับให้ประกาศ type ว่าตัวแปรนี้อยากให้เป็น type อะไรอันนี้นะครับอันเนี้ยเราบอกว่าเรา add count แต่เรายังไม่ได้ assign มันอันเนี้ยจะปริ้นออกมาได้ปกติแต่เขาเป็น0หมดแล้วเนี่ยเราลองมา uncomment อันนี้ออกสังเกตว่าผมเอาเขาไว้ที่ข้างล่างนะครับไม่ได้อยู่ข้างบนแต่มันก็พังอยู่ดีบางคนอาจจะชินว่า Python มันเป็น interpreter มันรันจากบนลงล่างแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับผมเพราะว่าคือถ้าอยู่ในเรียกว่าไงอยู่ไม่มี indent เลยเอาง่ายๆคือมันก็นั่นแหละจากบนลงล่างปกติstatement by statement ไปแต่พอเป็นพวกที่เป็น statement ใหญ่เนี่ยมันเอาไปทำอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นคือใน safe move ใน scope เนี่ยไม่ว่ามี assignment ของตัวแปรอะไรก็ตามอยู่ตรงไหนก็ตามทั้ง box มันก็จะเห็นตัวแปรเดียวกันผมลืมบอกไปถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนยกมือถามได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคครับโอ้ตอบยากน่าจะตอบยากแย่แล้วคือจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแสงนี่มากกว่าแต่พอเห็นไหมครับข้างหลังสุดเห็นไหมครับไม่เห็นครับมานั่งข้างหน้าได้ครับที่ว่างอันนี้พูดจริงนี่พูดจริงๆขออภัยด้วยครับก็อาจจะต้องใช้ความพยายามอาจจะต้องใช้จินตนาการเพิ่มเข้ามาช่วยนะผมUnimagineเนี่ยเราก็ต้องใช้ imagine ช่วยแล้วก็เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าไอ้ resolve เนี่ยมันก็มีข้างนอกข้างในเหมือนกันแต่ resolve มันใช้ได้เพราะว่ามัน resolve มันไม่ได้ถูก assignment อะไรไปที่เราทำ append เนี่ยจริงๆมันไปแก้เรียกว่าแก้ value ของมันของ resolve อีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเราลองแก้ไอ้เขาเมื่อกี้ด้วยท่าแปลกๆแบบทำให้มันเป็น list แบบเนี้ยมันก็อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันใช้ได้ปกติโอเคอาจจะแบบเจอทาวเวอร์ฮานอยไปมึนเรามาทำอะไรที่แบบสนุกไร้สาระบ้างครับอันนี้คิดว่าจะปริ้นอะไรครับผมปริ้น to fall ก็ดู make sense ดีนะ is มา equal กับ is เนี่ย is เนี่ยจริงๆมันคือเช็คว่าตัวแปร A กับตัวแปร B เนี่ยมัน identical กันหรือเปล่ามันเป็นเรียกว่าไงเป็น object เดียวกันหรือเปล่าแต่ equal เนี่ยคือเอา value มา compare กันต่อไปอันนี้0 0มัน true true เอ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับดูต่อครับดูต่อคิดว่ามันอาจจะ0เนี่ยมันน้อยใช่ไหม 1,000 มันเยอะมันอาจจะเกี่ยวอะไรกับ1ไบต์หรือเปล่าเลยลอง255เฮ้ย25522255มันก็อยู่ใน1ไบต์อยู่ใช่มั้ย266 256มันเกิน1ไบต์แล้วมันก็น่าจะ true false นะเฮ้ย22ว่ะเอาแล้วเริ่มยากแล้วเอาอีกหน่อยนะเราดันทุรังอีกหน่อยขอ257หน่อยเฮ้ย true false แล้วว่ะเราเจอ boundary ของมันแล้ว56ได้57ไม่ได้ครับเลยบอกว่ามันแปลกๆมันก็ไม่ใช่1ไบต์แล้วใช่มั้ยไปดูฝั่งติดลบบ้างติดลบมาคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรลบหนึ่งลบหนึ่ง two two หรือ two false ไม่ตอบเฉลยลบหนึ่งก็ two two เหมือนกันน่าจะเหมือนตอนบวก256แน่นอน256มันควรจะ two two ใช่ไหมถ้าไอตอนที่เป็นบวกแต่พอเป็นลบมัน two false แล้วแล้วเอาแล้วยังไงต่อดีเราก็เลยต่อไป255ล่ะก็ยัง true false อยู่เริ่มงงมาเฉลยครับ boundary มันอยู่ที่5ลบ5กับลบ6ทำไมเพราะว่าอันนี้ยากซับซ้อนเดี๋ยวขอให้เพนเป็นคนอธิบายครับเอาละครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเวลาตัวแปรเก็บค่าหรือข้อมูลเนี่ยเขาเก็บเป็นยังไงจริงๆแล้ว
ในหลายภาษารวมถึง Python ด้วยเนี่ยมันจะแบ่งการ look up เป็น2สเต็ปสเต็ปแรกเรียกว่า name look up ก็คือเรามีชื่อตัวแปรชื่อตัวแปรนั้นจะเก็บว่าค่าที่เราเก็บนั้นอยู่ที่ address ตัวไหนมันก็จะไปดูก่อนอ้อชื่อนี้อยู่ address นี้หลังจากนั้นพอได้ address แล้วถึงไปดูว่าใน address ใน memory นั้นน่ะเก็บค่าอะไรมันเป็นการ look up 2สเต็ปสิ่งที่เกิดขึ้นกับโค้ดเมื่อกี้ก็คือใน Python เนี่ยมันจะมีคือคนที่ทำจริงปัญหาเมื่อกี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นปัญหาที่มีเฉพาะกับ C Python เท่านั้นไม่ได้ถ้าหากเราไปใช้ PyPy หรือว่าไปใช้ Python เนี่ยจะไม่เจอปัญหานี้สิ่งที่ C Python เขาต้องการทำคือเขาต้องการ optimize โค้ดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะคือพวก dictionary lookup มันจะมีเรื่องเอาตัวเลขเนี่ยไปใช้งานได้เยอะเขาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราสมมติว่าเราใช้เลข5เนี่ยเป็นบ่อยมากๆแทนที่จะต้องสร้างอ็อบเจกต์ใหม่เพื่อแทนค่า5เนี่ยเขาก็จะ reuse ค่าเดิมเป็นประจำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรา start C Python ขึ้นมาเนี่ยมันจะ pre-allocate 0 1 2 3 4 5จนถึง256รวมถึง -1 ถึง -5 ด้วยไว้ล่วงหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณค่าอะไรก็ตามได้ค่าพวกนี้มันจะยืมตัวที่เรา pre-allocate มาแล้วมา return ให้เราแทนที่จะสร้างตัวใหม่ให้นี่คือสาเหตุว่าทำไมเมื่อกี้ถึงมี behavior อย่างนั้นการที่0กับ0เนี่ยเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญใน C Python เวลาเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเราไม่ควรจะไปพึ่งว่าเฮ้ยเราใช้ is ในการเปรียบเทียบค่า2ค่าได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาได้จริงๆแล้วทางที่ดีที่สุดคือถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขเราควรจะใช้เท่ากับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าในกรณีของเราถามว่าแล้ว is มีประโยชน์ยังไงล่ะก็คือเวลาเราต้องการเปรียบเทียบว่าอ็อบเจกต์2อ็อบเจกต์เหมือนกันมั้ยเนี่ยใช้ is ได้ถ้ามีเหตุผลที่ดีหรืออย่างกรณีที่เราเปรียบเทียบกับค่า true false แล้วก็ none ที่เวลาถ้าเราเคยอ่านมันจะมีคนแนะนำว่าเนี่ยให้ใช้ is เหมือนกันสาเหตุก็เพราะว่าอย่างเดียวกันเลย true false นั้นเนี่ยเป็น3ค่าที่ถูกเพียวเขตไว้แล้วเมื่อเวลามันได้คำนวณค่านี้มามันจะ return ค่าเก่าถ้าใช้ is ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเร็วกว่าในการลุกอัพเพราะมัน compare แค่ object compare แค่มัน reference เดียวกันมันประหยัดจริงๆมันจะใช้เท่ากับก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะช้ากว่าแค่นั้นเองครับมีคำถามหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะไปไวมากคือในกรณีที่เป็น non-local นะครับก็คืออย่างเวลามีฟังก์ชัน nested หลายๆตัวคือฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน non-local เนี่ยจะไปเรียกตัวแปรในสโคปก่อนหน้านั้นก็คือแบบว่าไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่ที่มันอาจจะมีการซ้อนใหม่หลายๆตัวก็ได้มันจะถอยไปแค่1ชั้นที่มีที่การ define ก่อนหน้าจริงๆอาจจะถอยไป2ชั้นก็ได้ถ้าหากชั้นก่อนหน้ามันไม่มีมันจะถอยไป2ชั้นแต่ว่าถ้า global มันจะถอยไปที่ระดับนอกสุดเลยคือเป็นระดับโมดูลครับแล้วก็ถ้าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือถ้าหากว่าตัวนอกสุดไม่มีแล้วเป็นระดับ global non local น่าจะไม่ผ่านด้วยครับกด end ครับ end คลิกได้ไหมคีย์เวิร์ด non local นะครับเพิ่งมีใน Python 3นะครับถ้าหากใช้ Python 2.7 จะไม่เจอนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้ขึ้นมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราพยายามจะปริ้นค่าตัวแปรที่ไม่เคย define มาก่อนสังเกตว่า error จะขึ้นว่า name error name error แปลว่าจริงๆแล้วชื่อตัวแปรนี้ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยอยู่ดีๆมีการเรียกใช้งานพูดง่ายๆคือถ้าเราเปรียบเทียบกับสไลด์ที่แล้วนะครับพูดง่ายๆคือ error นั้นถูกมี error เกิดขึ้นตั้งแต่การ look up ครั้งแรกก็คือหาชื่อนี้หาไม่เจอแต่ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำอย่างอื่นมาเช่นอย่างนี้ครับอย่างเช่นในบอดี้เนี้ยมีตัวแปรนี้คือสุดท้ายมันต้องอาศัยเท่ากับ0แต่ถ้าเราปริ้นก่อนมันไม่เคยถูกอาศัยค่าแต่ว่ามันจะมีชื่อตัวแปรนี้ error จะขึ้นว่า reference before assignment แปลว่าจริงๆแล้วมันรู้ว่าตัวแปรนี้มีอยู่แต่ว่าตอนที่มันพยายาม look up ครั้งสเต็ปที่2คือมันพบว่าชื่อนี้มีอยู่จริงแล้วเพราะมันอ่านล่วงหน้าแต่ว่าตอนที่มันพยายามไปดูว่า location นั้นเก็บค่าอะไรมันจะไม่พบค่านั้นก็เลยเป็น error อีกประเภทนึงครับโอเคนี่ของเราต่อใช่ไหมต่อไปนะครับเป็นการเปิดไฟล์แล้วก็เรื่องอิทิเลเตอร์นะครับสมมติว่าเราต้องการเขียนฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาที่จะนับจำนวนคำในสตริงนั้นนะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีกรณีเล็กน้อยที่ทำให้นับจำนวนคำไม่ถูกต้องแต่ว่าก็จะใช้เป็นเรกเวอร์สปิชันตัวนี้นะครับเป็นการนับจำนวนคำฟังก์ชันแรกก็สิ่งที่มันทำก็คือก็พยายามใช้ regular expression หาคำทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้วก็สุดท้ายก็นับว่า list นั้นมีความยาวเท่าไหร่ก็คือเป็นการนับจำนวนคำอย่างนึงอันนี้จริงๆไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฟังก์ชันตัวล่างก็คือรับ sequence ของ2 string มาแล้วก็ apply ฟังก์ชันนับจำนวนคำกับ
กับแต่ละสตริงในลิสต์นั้นนะครับเอาลืมไปครับจริงตัว sentence เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น list ก็ได้เป็น sequence ก็ได้เป็น iterable ก็ได้นะฮะก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถ for loop เข้าไปข้างในได้ก็สังเกตว่าในฟังก์ชันนี้จะมีคำสั่งชื่อ yield นะครับคำสั่งชื่อ yield ก็คือเมื่อถึงบรรทัดนั้นแล้วคำนวณค่าที่อยู่ด้านหลัง yield แล้วก็คือนับจำนวนคำของ1คำคือมันหลุดไปแต่ละคำใช่ไหมครับเมื่อได้จำนวนคำแล้วมันจะปล่อยออกไปก่อนแล้วก็หยุดการทำงานชั่วคราวแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมีการเรียกใช้งานต่อมันจะทำต่อที่เดิมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะไปดูสตริงที่2แล้วก็มาคำนวณจำนวนคำแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันทำให้ฟังก์ชันนี้ครับสามารถใช้งานได้เหมือนอิทิเลเตอร์อย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราโยน list of string เข้าไปแล้วมันก็จะได้อิทิเลเตอร์ของบทเขามาถ้าทำอย่างนี้ในบางกรณีจะมีประโยชน์ในอย่างเช่นสมมติว่าซีเควนซ์เรายาวมากๆแต่เราต้องการทำอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆแทนที่จะคำนวณทีเดียวแล้วเอาค่าบทเขาไปใช้งานต่อคราวนี้เราลองมาก็คืออีกอย่างนึงครับก็คือจะเรียกได้ว่าฟังก์ชันนี้เป็นเจเนเรเตอร์ฟังก์ชันก็ได้คือฟังก์ชันที่มีคำสั่ง yield อยู่เรามาลองเมื่อกี้ไม่ได้รันดีใช่ไหมลองมาดูตัวอย่างนะครับสมมติเรามี5สตริงแล้วก็ลองเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้กับ list of string นี้แล้วก็ for loop ไปแล้วก็ดูบทเขานะครับก็จะพบว่ามันก็ใช้งานได้ปกติก็มี4คํา7คํา0คํา1คํา6คําสังเกตว่าอย่างอันที่2 apostrophe มันทําให้ i กับ m เป็นคละคํากันในนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่คราวนี้เมื่อกี้เราใช้กับ list of string แล้วคราวนี้มีอย่างนึงที่ค่อนข้างจะอาจจะได้เอาไปใช้งานเช่น sequence นั่นคือแต่ละบรรทัดในไฟล์นึงอย่างเช่นเราต้องการรับไฟล์นึงมาก็คือรับเป็นชื่อไฟล์มาจากนั้นเปิดไฟล์แล้วก็ให้แต่ละไฟล์นั้นให้แต่ละบรรทัดในไฟล์นั้นเป็น1สตริงสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบก็คือไฟล์ object ที่เปิดมาครับมันทำหน้าที่เป็น iterator อยู่แล้วดังนั้นการ loop แต่ละสตริงใน iterator นั้นในไฟล์ object เนี้ยครับมันจะเป็น1สตริงก็คือ1บรรทัดพอดีแล้วก็แล้วในเมื่อไฟล์ object เป็น iterator ของจำนวนของสตริงอยู่แล้วเราก็แค่ใช้นั้นเป็น input ของฟังก์ชันที่เราเขียนเมื่อกี้ได้เลยแล้วก็ return นั้นออกมามันก็จะ return เป็น iterator เมื่อกี้อย่างเดียวกันแค่เปลี่ยนจากlist of string เป็นแต่ละบรรทัดในไฟล์แล้วก็ลองมารันดูนะครับเราเมื่อกี้ไฟล์เดียวกันอยู่ในไฟล์ชื่อ input.txt นะครับรันดูก็จะพบว่าเป็น error ครับสาเหตุมันบอกว่า io operation on close file แปลว่าไฟล์มันถูกปิดก่อนที่จะมีการเรียกใช้งานถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เราเขียนตรงนี้ครับเรา return object กลับไปครับการที่ตอนที่เกิดจังหวะ return ออกจากฟังก์ชันนี้ครับมันทำให้มันออกจาก with context ก็คือ with context ในการเปิดไฟล์มันช่วยในการที่เราจะปิดไฟล์ตอนหลังจากที่เราอ่านไฟล์แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าการทำงานของ word count form sentences ครับมันเป็น iterator ดังนั้นแล้วมันยังไม่อ่านไฟล์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสองอย่างอย่างแรกคืออะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นสองอย่างคืออย่างแรกเป็นมันเตรียมที่จะอ่านไฟล์แล้วก็ค่อยๆคำนวณ word count แต่ละบรรทัดไปเรื่อยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำงานแต่ในขณะเดียวกันไฟล์ที่ถูกเปิดถูกปิดแล้วมันก็เลยขัดแย้งกันครับคราวนี้ถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีสิ่งจะแก้ปัญหาง่ายๆมากครับแทนที่เราใช้คำว่า return นะครับเราใช้คำว่า yield from yield from สิ่งที่มันทำต่างกันไปนิดนึงก็คือเหมือนคำสั่ง yield เมื่อสักครู่เลยครับก็คือ yield เนี่ยเอาค่าที่อยู่ด้านหลังปล่อยไปทีละตัวแล้วก็หยุดการทำงานชั่วคราวจนกว่าจะมีการเรียกค่าต่อไปแล้วก็จึงทำงานต่อกรณีนี้คล้ายกันก็คือเรารู้ว่า word count from sentences เป็น iterator แน่ๆอยู่แล้วสิ่งที่มันทำกรณีนี้ครับก็คือมันคำนวณได้ iterator ตัวนึงมาปุ๊บyield from มันจะไปลูปค่าทีละตัวใน iterator นั้นมาแล้วปล่อย yield ไปทีละตัวแล้วหลังจากนั้นก็จนทำงานเสร็จแล้วค่อยออกครับคือ yield from เนี่ยมันจะหยุดการทำงานชั่วคราวเหมือน yield เลยดังนั้นแล้วมันจะถือว่ายังไม่ออกจาก with context ทำให้ไฟล์ยังไม่ปิดดังนั้นแล้วครับเวลาเมื่อรันไฟล์นี้แล้วเมื่อสร้าง object word count from sentences ครับมันจะเป็น iterator ที่ยังดูดทีละประโยคออกมาแล้วพ่นจำนวน word count ออกมาโดยที่ฟังก์ชันนี้ยังไม่ปิดไฟล์จนกระทั่งเมื่อ yield from run เสร็จแล้วถึงจะค่อยออกจาก with statement เพราะว่าเรากลายเป็นว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มันไม่ใช่ฟังก์ชันแล้วครับมันจะกลายเป็น generator function ก็คือทำหน้าที่เหมือน iterator เหมือนกันจึงมีการหยุดการทำงานชั่วคราวเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆครับถ้าหากว่าเรามีการเวลาเราเขียนโค้ดครับบางทีเราไปใช้ฟังก์ชันที่ทำงานเป็น generator หรือเป็น iterator ครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าฟังก์ชันที่เราใช้พึ่งพา behavior เป็น generator แล้วฟังก์ชันที่เราเขียนควรจะเป็น generator ด้วยพูดง่ายๆคืออย่างฟังก์ชัน word count form sentences เป็น generator ดังนั้นแล้ว word count form file
ก็ควรจะเป็นเจเนเรเตอร์ในเคสส่วนใหญ่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปยูสเคสของเราจะเป็นอย่างไรอันนี้พอรันปุ๊บก็จะพบว่าก็เป็นทำการได้ปกติเลยต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วครับนี่เป็นการใช้แลมด้าใน list comprehension นี้รันให้ดูก่อนนะครับอันนี้จริงๆมันคือเป็น list comprehension ที่ข้างในเนี่ยมันทำมาสักอย่างหนึ่ง6กำลัง6กำลัง6ซึ่งมันกินเวลานานมากอย่างนั้นเนี่ยใช้เวลาไป 2.16 วินะครับซึ่งแล้วสุดท้ายที่เราใช้จริงๆเราปริ้นแค่3กับ6เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าผมทำให้มันเห็นชัดๆว่าอันนี้ถ้ามาจาก3มันก็จะทิมเฉพาะ3หลักแรกแล้วก็ถ้า6ก็6หลักแรกนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันนานอะมันนานเกินไปทั้งที่เราใช้น้อยมากใช้แค่3กับ6แต่มันต้องไปคำนวณไอ้6กำลัง6กำลัง6เนี่ย100ครั้งเลยซึ่งอันเนี้ยเราแก้โดยการใช้ทำให้มันเป็นlazy เป็น lazy evaluation นะครับการทำ lazy evaluation เนี่ยก็คือแทนที่เราจะ return ค่าไปเลยเนี่ยเราจะให้มัน return ฟังก์ชันที่ต้องไปคอก่อนแล้วมันจะevaluateในคอมพิวต์ในฟังก์ชันนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือสุดท้ายแล้วมันจะคอจริงๆมันจะคำนวณจริงๆเนี่ยแค่3กับ6เท่านั้นที่เราต้องเรียกใช้จริงๆครับผมนี่ก็ทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมากเหลือจาก2วิเหลือ48มิลลิเซกแต่ประเด็นคือสิ่งที่มันออกมามันไม่ถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆมันคือค่าที่ x เท่ากับ99ครับเนี่ยคือค่าที่เมื่อ x เท่ากับ99อันเนี้ยก็คือเพราะว่า x ที่มันอยู่ในฟังก์ชันเนี่ยมันเป็น x เดียวกันกับข้างนอกทั้งหมดมันก็เลยเป็น99คืออันสุดท้ายของเลนส์100วิธีแก้ก็คือเราจะใช้partial เป็นฟังก์ชันใน standard library function tool นะครับสิ่งที่ partial มันทำเนี่ยเราจะเห็นว่าเราแปลงนิดนึงด้วย lambda เนี่ยจากของเดิม lambda ไม่ได้รับพารามิเตอร์อะไรเลยนี่ให้รับพารามิเตอร์ x เข้ามาเราค่อยเอา x เข้าไปคำนวณแล้วเราก็ partial เนี่ยเป็นการ by function โดยการผูกตัวแปรเข้าไปในฟังก์ชันเลยนะผมก็ทำให้ตอน call เนี่ยไม่ต้องใส่ x เข้าไปแล้วซึ่ง partial เนี่ยมันทำให้แก้ปัญหานี้ได้ผลถูกเร็วซึ่งสาเหตุที่ partial มันแก้นี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าตัวแปรมันจะสร้างใหม่เมื่อไหร่อย่างเคสเนี่ยมันเกิดจากว่าใน partial เนี่ยมันก็มีการใส่x เข้าไปในฟังก์ชันมันทำให้ x เนี่ยถูกสร้างเป็นตัวแปรใหม่ในสโคปของ partial ย่อยๆเสมอมันก็เลยจำไปแล้วว่าใช้3กับ6นะไม่ได้ไปใช้99แชร์กับ x ข้างนอกผมก็เลยทำให้เคสนี้ใช้ได้ครับโอเคขอมาสรุปกันอีกรอบนึงครับวันนี้มาโชว์อยู่5หัวข้ออันแรกก็คือเรื่อง modify dict ครับเราแก้ได้โดยการ copy list ซึ่งก็ดูได้บางเคสก็คงใช้ได้ดีแต่ที่แนะนำจริงใช้ dict comprehension อาจจะดีกว่าแล้วก็พวก list เนี่ยพวก map filter เนี่ยจริงๆใช้ list comprehension ดีกว่าอันนี้น่าจะทุกกรณีมั้งน่าจะน้อยมากที่ใช้ map กับ filter ดีกว่าแล้วก็อันที่2เนี่ยเราไปรู้จักคีย์เวิร์ดใหม่คือ non local นะครับแล้วก็รู้ว่าตัวแปรใน python มันถูกเกิดมาเมื่อไหร่บ้าง3อย่างนะแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็ไอ้ที่ไอ้ a เท่ากับ1 a เท่ากับ2 a is a a is b หรือเปล่าเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าตัวแปรใน python มันเก็บไว้ยังไงจริงๆมันเก็บไว้ยังไงนะครับก็เรื่องที่4เนี่ยก็ทำให้เรารู้จักคีย์เวิร์ดใหม่อันหนึ่งคือ yield form นะครับที่ช่วยให้แก้ปัญหาเชื่อว่าจริงๆเขียนไปน่าจะเคยเจอกันจริงๆอ่ะจนต้องสุดท้ายเราต้องมาใช้ yield form กันน่าจะมีพลาดกันบ้างส่วนอันที่5นี้ก็รู้จัก partial ซึ่งจริงเนี่ย partial ถ้าใครอยากรู้ว่าจริง partial มันทำอะไรเนี่ยข้างในเนี่ยพรุ่งนี้ผมมีเซสชันอีกเซสชันหนึ่งตอนบ่ายเหมือนกันอันนั้นเป็นเซสชัน DIY คือเราจะบอกว่าเราจะ implement feature python บางอย่างโดยใช้ python บางส่วนในการ implement function นะก็เดี๋ยวเราจะมา implement partial ให้ดูด้วยว่า partial implement ยังไงก็ใครสนใจพรุ่งนี้ก็มาดูได้นะก็มาได้ขอบมากครับผมครับ